ดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนําเขาเรียกว่าแนะนําสีที่ใช้สําหรับเพ้นท์ผ้านะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราเข้าแอปนี้นะครับ Shopee นะครับง่ายๆนะครับเราไม่ต้องหาอะไรเยอะนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็กดค้นหาครับเราจะเขียนสีสกรีนก็ได้นะครับหรือว่าสีสําหรับเพ้นท์ผ้าก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมเห็นที่เขาใช้กันก็จะมียี่ห้อนี้ด้วยนะครับมียี่ห้อนี้นะครับสีเนี่ยสีสกินผ้าตาสกาล่านะครับเนี่ยครับตัวนี้นะแต่ว่ามันสามารถใช้เป็นนำมาเพ้นได้นะครับผมราคาก็ไม่แพงมากนะครับเห็นไหม125ถึง155บาทแต่ก็มีหลายยี่ห้อนะครับมีทั้ง1กิโลครึ่งกิโล0.2กิโลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆก่อนลองพิมพ์ค้นหากันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะที่ผมเคยเห็นเขาใช้กันก็จะมีตัวนี้นะครับตาสกาล่าเนี่ยครับแล้วก็มีอีกยี่ห้อนึงนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าชื่ออะไรจําไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบครึ่งกิโลเนาะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ของผมอ่ะผมบอกก่อนว่าผมซื้อสีมาจากพี่ในกลุ่มที่เขาในกลุ่มคัสตอมเนี่ยแหละนะครับแล้วเขาเป็นคนคัสตอมสีขึ้นมาเองนะครับทำสีขึ้นมาเองเนาะนะครับเป็นที่สีที่ผมใช้อ่ะส่วนตัวเป็นสีจมนะครับก็ราคาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคือสีสกรีนตัวนี้จะได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงมากเนาะดู125ถึง155บาทนะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาสีอะไรนะครับผมอันนี้เป็นสีสกรีนผ้านะครับตาสกาล่าสามารถไอ้นี่ได้นะสามารถนำมาสกรีนได้มีสียางนะครับเห็นไหมสียางเดี๋ยวผมลองให้ดูนี้เมื่อกี้เป็นสียางใช่ไหมเหมือนกันไหมเนี่ยอ๋ออันนี้แบบ1กิโลเอาแบบครึ่งกิโลก็พอละสำหรับมือใหม่ราคาไม่แพงมากนะครับเห็นอันนี้ไหมอันนี้นะอันนี้เป็นสียางนะครับก็ตามราคา125ถึง155บาทนะครับส่วนอันนี้เป็นสีสกรีนเป็นสีลอยนะครับสามารถนำมาเพ้นท์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องผสมน้ำผสมอะไรหน่อยนะครับโดยส่วนตัวผมอะผมไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าเห็นเขาใช้กันก็สามารถใช้ได้นะครับใช้ดีด้วยนะครับอันนี้สีลอยนะครับนี่สีลอยสีลอยนะครับเอ้ยกดผิดสีลอยนะครับเอาผิดต่อไปมาดูสีจมซึ่งที่ผมให้ดูมาเนี่ยไอ้สีนี้นะครับสีจมเนี่ยราคามันจะค่อนข้างถูกที่สุดเนาะอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมมันราคาจะถูกที่สุดเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ย75บาทนะครับสำหรับสีจมนะครับแล้วผมแนะนำนะจะให้ผมแนะนำเรื่องการใช้สีนะครับถ้าเกิดเราใช้กับผ้าพวกสีดำสีเข้มอะไรพวกเนี้ยใช้สีจมอ่ะมันจะค่อนข้างยากเนาะเหมือนของผมอ่ะหลายๆคลิปผมใช้สีจมนะครับแต่ไม่ใช่ใช้แบรนด์นี้นะเป็นแบรนด์ที่เขาคัสตอมขึ้นมาเนาะของพี่ในกลุ่มนะครับสีเนี้ยถ้าเกิดใช้กับผ้าสีเข้มพวกผ้าสีดำอ่ะจะติดค่อนข้างยากนะครับแนะนำนะให้ใช้สีพวกสีลอยกับสียางเนี่ยนะครับแต่ความแตกต่างกันเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่เคยใช้นะครับแต่เท่าที่ผมไปศึกษามานะครับพวกเนี้ยไอ้พวกสีลอยกับสียางเนี่ยคุณสมบัติจะไม่ต่างกันมากแต่ว่าถ้าเป็นสียางมันจะยืดหยุ่นได้ดีกว่านะครับสียางจะยืดหยุ่นเหมือนดึงยืดหยุ่นจะค่อนข้างดีกว่าสีลอยเนาะนะครับราคาเห็นไหมอันนี้สีลอยนะ105ถึง260นะครับแต่เมื่อกี้สียางเนี่ย125ถึงอะไรเนี่ยถึง155บาทเอ้ยทำไมอันเมื่อกี้มันแพงกว่าวะเดี๋ยวขอดูก่อนครึ่งกิโลเหมือนกันเนาะอาจจะเป็นพวกสีพิเศษเนาะสีทองสีเงินพวกนี้จะแพงหน่อยแต่ถ้าเป็นสีธรรมดาเนี่ยมัน120บาทสีลอยธรรมดาแบบสีไม่หวือหวามากอะเนาะจริงๆเราซื้อแค่แม่สีก็พอนะครับแม่สีนะซื้อแค่แม่สีก็พอแล้วนะครับซื้อแค่แม่สีแค่5สีพอนะครับแล้วก็เรามาผสมเองได้นะถ้าใครผสมเก่งนะพวกเนี่ยพวกสีฮะพวกสีพวกเนี้ยนะครับเราซื้อแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็ของผมนะเดี๋ยวผมให้ดูของผมดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ดิเราเขียนในอินเทอร์เน็ตก็ได้
อ่ะสีเป็นผ้าเราขึ้นมาแล้วก็จะมีให้เลือกหลายยี่ห้อนะเมื่อกี้ผมดูใน Shopee ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นพวกของกดคนรูปดูเป็นพวกของในนี้แอป Lazada เนาะก็มีหลายๆอันเนาะนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ไม่รู้นะว่าผมไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นสีอะคริลิกอะนะครับยี่ห้อที่ผมเคยใช้อะไม่ใช่พวกนี้นะยี่ห้อพวกยี่ห้อ B สีคลิกอะคริลิกนะครับก็อย่าแนะนำว่าอย่าใช้เนาะถ้าเกิดเราจะทำผลงานขายเนาะนะครับเพราะว่ามันทำให้สีแบบแตกอะนะครับใช่ป่ะนี่วะไม่ใช่นะมันทำให้สีแบบพอมันแห้งปุ๊บนานๆไปมันจะแตกนะครับมันก่อแบบมันร้าวอะสกินมันร้าวนะครับประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีประมาณนี้ลองค้นหาได้นะครับแต่ส่วนตัวของสีผมก็จริงๆก็ไม่ได้ไอ้นี่ไว้ไม่ได้เปิดไว้เอาไว้ให้ดูนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับหรือว่าลองทักเข้ามาในไอจีหรือว่าในเฟซส่วนตัวผมได้นะครับก็จะมีบอกนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดหน้าเฟซผมให้ดูนะครับประมาณนี้ลองทักเข้ามาถามได้นะครับนี่สีที่ผมใช้ประมาณนี้อันนี้คือสีแรกเลยอันนี้คือสีแรกที่ผมใช้เป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีอะคริลิกเอ้ยใช่สีอะคริลิกยี่ห้อ B นะครับก็จริงๆมันแตกหมดนะผมใช้สีจมของพวกสีสกีและพวกเนี้ยของพี่ในกลุ่มเนี่ยเอามาเก็บงานมันก็จะดีขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้คือสีจมจะใช้เวลานานหน่อยนะแนะนำให้ใช้สียางหรือสีลอยนะครับผมนี่ yeah. ทำไปบ้างนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจตรงไหนลองทักเข้ามาสอบถามได้นะนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ